พบกับกิ๊ฟนิชาภาธรรมวิไลค่ะวันนี้กิ๊ฟจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะการทำงานด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อสังคมที่กลุ่มทูได้ดำเนินการตลอดมาส่งผลให้รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโครงการคนดีประเทศไทยปีที่9ประจำปี2559ถึง2560ค่ะเมื่อวันที่25มกราคม2561ที่ผ่านมามูลนิธิคนดีประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนจัดโครงการมอบรางวัลคนดีประเทศไทยปีที่9ประจำปี2559ถึง2560เพื่อเชิดชูบุคคลและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสารด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องอันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยโดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลสาขาสื่อมวลชนข่าวส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมจากช่อง True For You และช่อง True ปลูกปัญญาโดยดร.เนชนกวิภาตศิลปินผู้อำนวยการหัวหน้าสายงาน True ปลูกปัญญามีเดียและผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลณอาคาร CPO Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพรายการที่ได้รับการยอมรับและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทูมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอคอนเทนต์ที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เยาวชนและสังคมไทยต่อไปค่ะเราจะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมคนดีนะครับตีแผ่นะให้สังคมได้รับรู้ว่าในประเทศไทยนี้ยังมีคนทำคุณงามความดีเยอะเลยนะครับก็ควรจะได้รับการยกย่องชมเชยนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลนะครับให้กับคนที่ทำคุณงามความดีอย่างแท้จริงนะครับขอขอบคุณกับมูลนิธิคนดีประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของบริษัท CPO ที่ทำให้รางวัลอันมีเกียรติในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่ตอกย้ำให้พวกเราทุกคนทีมงานทุกคนในกลุ่มบริษัททุกคนเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของเรื่องเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่มันมีมนต์เสน่ห์มากๆที่จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยติดตามชมแล้วก็ปฏิบัติไปตามคำสอนของทั้งรายการที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะก็ร่วมติดตามชมกับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกลับมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊ฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ